ฮ้ยก็หวัดดีครับผมช่องพิชิใช่ไหมยึดชั่วคราวนะครับผมก็กะจะมาเซอร์ไพรส์นะครับตามเข้าไปกันสองช่อแล้วกันนะสองช่อก็เลยฮะให้ดูแบบเรามาเราเตรียมพร้อมไงห้องไหนอ่ะอุ้ยอยู่ห้องไหนห้องดาเอ้ยเฮ้ยซื้อดอกไม้ให้เราเหรอใช่ซื้อดอกไม้มาจริงหรือเปล่าแล้วมาเซอร์ไพรส์ดีดอกไม้คุ้นอ่ะของใครอ่ะMorning, สวัสดีครับสวัสดีทุกคนค่ะอ๋ออันนี้ช่องเบสเองครับผมแหมหน่อยอันนี้คือการเรียนรู้การเป็นยูทูบเบอร์ใช่ฮะคือวันนี้เนี่ยเรานัดกันนะคะตามที่เพื่อนๆรีเควสต์กันก็คือเป็นแฟนกันวันเดียวเคยมีแฟนป่ะก็เคยครับผมเคยต้องอย่างนี้ดิเฮ้ยเสื้อตัวนี้คืออะไรเบสกอบชีก่อนเบสมาก่อนพี่ชีเบสแต่งตัวตั้งแต่10โมงแล้วพี่ชีก็ตื่นกี่โมงดีวะเกงอ่ะกอบจริงกอบเลยอ่ะเบสใส่ไปเองหมดเลยดูแอคเซสซอรี่เบสอันนี้คือชุดเบสเองนะฮะแล้วดูชุดเกตเอนะฮะผมไอ้ผมงานรับดอกไม้ก่อนครับผมครับมอบโอ้หลายช่อด้วยไม่ได้ช่อเดียวโอ้โหคือตอนไม่เลือกซื้อมานี่คือก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรถึงมาสายนิดนึงครับผมแต่ว่าก็เต็มที่ฮะปีเนียนปีเนียนปีเนียนอยากจะเลือกดอกไม้ให้พี่ชีแบบได้เหมาะสมกับการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ครับผมตอนนี้คือชียังไม่แต่งหน้าเลยเอางี้เบรกทันทีแต่งหน้าชีดีกว่าแต่งหน้าโอเคนะแฟนอุ้ยประจำที่แล้วนะคะครับต่อไปเบรกจะต้องเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วนะตายแล้วอย่างแรกชีจะขอลอกตัวนี้ออกก่อนเลยนะคะมันจะเป็น Peel Off Mask เคยใช้เปล่านี่อะไรอ่ะมันจะเป็นมาสก์แบบลอกออกไว้ลอกอะไรอ่ะไว้ลอกพวกแบบสิ่งสกปรกออกอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวชีจะทาคริสตัลครีมก่อนเลยแล้วกันเนาะถามว่าอะไรไม่เคยแต่งหน้าใครมาก่อนในชีวิตเลยฮะแม้แต่หน้าตัวเองก็ยังไม่เคยแต่งนี่ไงเรียนรู้แล้วก็เราเวลาไปถ่ายงานทำไงไปถ่ายงานก็มีคนแต่งให้ครับแต่ว่าถ้าออกงานเราก็เอาคอนซีลเลอร์ตบใต้ตาแค่นั้นเองเบสตบทีคอนซีลเลอร์ใต้ตา10นาทีนะพี่10นาทีเลยเหรอเสร็จนะโอ้คือใช้ไม่เป็นนะแล้วทาลิปมั้ยทาลิปครับผมเฮ้ยผู้ชายเขาต้องคอนทัวร์นะคอนทัวร์คืออะไรเฮ้ยเขาต้องใช้มันจะได้ดูเข้มๆหล่อเหลามากเข้มไงใช่หรอเอองัดยังไงเนี่ยนี่คุชชั่นใช้เป็นมั้ยแปะเลยนะแปะเลยแปะเลยอ่ะอุ้ยทำไมไปทำไรมันคือมันต้องตบข้างหน้าใช่ไหมพี่เฮ้ยหรือว่าแต่งดีๆนะหน้าเนี้ยเราจะไปเดทกันทั้งวันนะเว้ยแล้วปกติชอบผู้หญิงแต่งหน้ายังไงเราได้หมดฮะถ้าผู้หญิงหน้าสก๊อตไม่เป็นไรเราไม่ได้สีครับจริงๆเรื่องแต่งหน้าไม่เท่าไหร่แต่เรื่องการแต่งตัวสำคัญชอบผู้หญิงแต่งตัวไงชอบแบบแต่งตัวแบบเฮลเฮลแบบสตรีทจ๋าๆอะไรเงี้ยคันมือแต่งเองดีกว่าไม่เดี๋ยวเบสเป็นพิธีกรให้ก็ได้ฮะวันนี้ขอยึดช่องเลยบอกได้ไหมว่าไอดอลผู้หญิงคือใครที่ชอบต่างชาติก็น่าเป็นพวกคาร่าใช่ไหมแต่งตัวตามใจตัวเองแบบพวกแบบคนไทยก็มีชอบเยอะนะพี่ชีรู้จักไหมเมนิคอนเขาเป็นคนที่แต่งตัวแบบสตรีทจ๋าชอบพี่ลิซ่าครับลิซ่าดักพิงใช่ไหมรู้สึกว่าไปงานมาก่อนเบสวันหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่โดนตกชีโดนตกครบวงเลยอ่ะตอนแรกชอบแต่ลิซ่าตอนนี้ชอบโรเซ่ชอบโรเซ่เอ้ยโรเซ่น่ารักมากแต่เบสชอบจีซูฮะลงคอนซีลเลอร์หน่อยลงตรงไหนดีใต้ตาไงตาดำตาดำเนี่ยหันหน้าเลยเราลงไม่มันค่อยๆแบบค่อยๆตกรู้แล้วทำไมสิบมาฮีจิ้มเหมือนกันพี่มันน้อยพี่มันน้อยลงเดียวไม่กล้าทำหน้าพี่ชีฮะกลัวเป็นการลงคอนซีลเลอร์ที่แปลกมากใช่เหรอทำไมอ่ะจิ้มๆทีละนิดอ่ะเหมือนเป็นทรายแต่เนี่ยเป็นทรายติดตาใช่เหรออ่ะตบๆตบตรงไหนอ๋อมันต้องรูปเหรออ่ะแล้วปกติเบสทำไงเบสก็ตบๆตบอย่างเงี้ยตบเบาๆแนะนำให้ไปดูอาชิต้าสเตชันนะเบสครับผมเนี่ยอย่างนี้เห็นป่ะมันก็ปืดแล้วมันก็จะเร็วใช่ไม่รู้ฝรั่งเบสจะไปดูช่องพี่อาชิต้าสเตชันนะฮะได้ข่าวว่าสอนแต่งหน้าดีมากมีแต่งหน้าลูกนักศึกษาลูกนักเรียนใช่ไหมบอกเขาไปว่านอกจากจีซูก็ชอบอาชิตาด้วยครับผมพี่อาชิตาลืมสปอนเซอร์น้องด้วยนะฮะเครื่องสำอางก็ได้นะเสื้อผ้าก็ดีครับผม
มีใครอยากดูเบสทำบ้างเพราะมีคนเม้นมาแบบชุดใหญ่สกับพิบแน่นไว้ไว้รอบหน้าให้พี่ชีสอนเบสแต่งแล้วกันนะต่อไปเดี๋ยวเราจะลงเป็นแบบไฮไลท์แล้วก็ปัดแก้มนิดนึงอ่ะให้เบสลงอันนี้คือเบสหนึ่งใช่ไหมอย่าขำดิไม่ต้องเขินค่ะทุกคนนี่เขินแทนมาอีกด้านนึงฮะด้านนี้เหรอเฮ้ยเป็นไงวะไม่เคยแต่งนะฮะแต่ดูฝีมือนะฮะ 10% ของพี่ชีแต่ว่าที่เหลือของเบสหมดเลยนะฮะแล้วก็อีกประมาณ 50% ก็เป็นของคุณสมาร์ทนะฮะวันนี้เราพูดเก่งขึ้นเลยใช่ชีว่าเดี๋ยวชีจะทำเองละเฮ้ยให้ทำนิดหน่อยก็ได้แบบมันได้เรียนรู้ไปในตัวไงเพราะว่าเห็นแบบพี่ชีชอบบอกอยากให้เบสเปิดช่องของตัวเองก็เนี่ยก็อยากให้เบสทำมากเลยเพราะว่าคนชอบเบสเยอะมากคนมาเบสแบบ 99% น่ะเว้นถึงเบสใช่เบสแรงน่ารักเปล่าน่ารักครับดูจากลวดลายของตัวไม้แปลงนะฮะน่าจะเกรดดีมากเลยนะครับผมนี่ขายเก่งมากเลยลูกค้าแบบนึกว่าแบบไอ้ทีวีเดลเล็กอะนั่งอยู่นี่เบสอันนี้คือการแบบคอนทัวร์หน้าเนี่ยผู้ชายเวลาไปงานเนี่ยเขาก็จะต้องแบบทำให้หน้าแบบมีกรอบลองแต่งหน้าให้เบสบ้างได้ไหมวันหลังแล้วกันอ๋อแต่เบสหน้าใสมากเลยอะใสเหรอพี่มีเดี๋ยวคนบอกว่าโทรมลงเพราะอะไรอะก็ทำเกษตรไปครับผมขายน้ำเหรอใช่ชื่อร้านจริงๆชื่อร้านบังเอิญมีนมนะฮะบังเอิญมีนมแล้วขายอะไรขายนมเหรอขายนมปั่นครับมีโกโก้นมสดปั่นคาราเมลปั่นมิ้นท์ปั่นบลูรี่ปั่นสตรอเบอรี่ปั่นครับผมหรือว่าจะเย็นก็ได้ฮะแล้วมีแต่งแบบวิปครีมแล้วก็พวกท็อปปิ้งนิดหน่อยครับผมแล้วก็มีช็อกโกแลตทำมือเองด้วยครับมีใครโสดบ้างเพื่อนที่ขายอ่ะอ๋อมีเบสฮะโอ้ยขายตัวเองเก่งมีแฟนหมดแล้วครับผมจริงเหรอเอาดีๆถ้ามีแฟนเราจะไม่ไปแล้ววันเนี้ยเฮ้ยเนี่ยเบสยังโสดอยู่น้องยังโสดอยู่อยากบอกพี่ชีด้วยฮะพี่ชีมายืนหน้าร้านก็ได้นะเป็นการตลาดอย่างนึงทําต้องซื้อก็ได้นะพี่เออถือว่ามาช่วยน้องนะฮะแล้วทุกคนก็จะหนีหมดเลยพอชิไปยืนไม่เกี่ยวคือเหลือเขียนคิ้วอย่างเดียวละเขียนคิ้วแล้วก็ปัดแบมแต่รู้สึกว่าเขียนคิ้วเนี่ยจะลองให้เบสเขียนดีไหมอ่ะลองเขียนคิ้วสิต้องลากแบบวางกรอบก่อนไหมหรือว่าซัดไปเลยแต่ก็ควรวางกรอบก่อนใช่ไหมพี่เฮ้ยมันได้พี่ได้หรือเปล่าเบสคือถ้าเกิดว่าเบสแต่งอย่างเงี้ยนะก็คือเบสอยากให้เบสชอบผู้หญิงแต่งหน้าต้องรู้ให้จบก่อนดีกว่าทุกคนเบสชอบผู้หญิงแต่งหน้าอย่างงี้เหมือนหนอนกระดึบอยู่ข้างล่างอ่ะใช่เหรอมาเดี๋ยวแก้เองอ่ะเดี๋ยวให้เบสลงแป้งถ่ายการระหว่างนี้เป็นแฟนเบสต้องอดทนนะอันนี้คือ Glitter Duo Powder ค่ะนี่กับแปรงนะฮะแล้วก็แตะลงไปแล้วก็แบบปุนๆเธอต้องคออย่างงี้ก็เคยเห็นป่าวที่ชอบแต่งหน้าเขาแบบอุ๊ยมันแล้วไม่เช็ดพื้นเหรองั้นมันเป็นข้างนอกไงอันนี้มันในบ้านพี่ชี้ไงได้มันได้อยู่เป็นไงชอบผู้หญิงแต่งหน้าแบบผิวช่ำโกรธนี่ป่ะเฮ้ยแต่ชีว่าเบสเป็นคนลงอะไรนี่ละเอียดนะจากที่ดูใช่เขาจะค่อยๆแต่ถ้าเกิดลงอะไรที่มันแบบต้องแบบเน้นย้ำอะช่วงแบบตาคิ้วอะไรเงี้ยคือไม่ได้นี่เดี๋ยวจะขนของชีกลับบ้านเลยป่ะเนี่ยก็ว่าโดอยู่พี่เอาไปให้สาวมันแทนเหรอพี่ไม่มีจริงนี่หน้าผากด้วยใช่ไหมฮะเบสเนี่ยพี่น้องผู้ชายเยอะมากใช่ครับแล้วก็มีแต่ผู้ชายอย่างเดียวแล้วแม่ลอยอยากได้ผู้หญิงรู้ปะรู้ฮะบ่นอยู่ทุกวันเลยเราก็เปลี่ยนเป็นเพศที่สามดิยังเป็นแมนๆอย่างนี้ยังดีกว่าแม่เขาภูมิใจแบบแม่เขาแฮปปี้ครับอย่างนี้อยู่ชี้อยากให้พี่ชายชี้เป็นมากใช่เขาไม่ยอมเป็นอยากมากพยายามเดี๋ยวไม่ลงไปขอน้องให้น้องเบสให้เป็นแล้วกันน่าจะง่ายกว่าตอนแรกตอนเด็กๆก็เคยปั่นน้องอยู่แต่ว่าเกือบสำเร็จละคือด้วยความที่เป็นผู้ชายนึกออกใช่ไหมแม่เราก็แต่งหน้าชอบซื้อเครื่องสำอางชอบซื้อเสื้อผ้าแล้วก็แบบผู้ชายมันก็เบเกอรี่อ่ะมันไม่อะไรละเอียดละอ่อนขนาดนั้นอ่ะรู้แล้วต้องหาลูกสะใภ้คุณแม่ค่ะครับผมไปเรื่อยอย่างสุดท้ายถ้าลิปค่ะทาลิปมาก็แต่เบสเป็นคนชอบทาลิปลิปมันใช่ไหมใช่ครับทาลิปมันของอะไรทาลิปมันมาสลีนทาลิปโกไปใช้ของดีออทำไมฮะคืออะไรน่ารักอ๋อมาแต่อันดีดีออดีดีออดีใช่ไหมต้องสลีนก็ดีเหมือนเราจะอาจจะแพ้น้ำหอมมั้งเออพอทาดีออมจะแห้งเราจะใช้วัสลีนก่อนแล้วค่อยลงดีออต่อเป็นเทคนิคอันนี้คือทายยังไงฮะมีแอคแซมข้อมือไหมเฮ้ยได้เป็นไงเนี่ย
ฝีมือเบสครับผมโอเคหลังจากนี้เราไปไงต่อแล้วทำไงต่อเราก็จะไปเดินเล่นตลาดกันใช่ไหมไม่ฮะเราจะไปสวนรถไฟกันเอาสวนรถไฟเหรออืออ๋อก็ตลาดสวนรถไฟไงแบบบางทีคนเขาอาจจะเรียกตลาดก็ได้อะไรอย่างนี้ไม่มีไปตามแบบตามน้ำไงปั่นจักรยานเป็นไหมเป็นฮะวันนี้เราไม่ต้องปั่นเองเราจะซ้อนเบสล้มละเลนละเลนโอเคไปค่ะไปกันตื่นเต้นอ่ะมีหนุ่มเหมือนขับรถให้วะปกติไปส่งผู้หญิงบ่อยไหมไม่มีฮะส่งผู้ชายบ่อยแสดงว่าส่งเพื่อนเพื่อผู้หญิงผู้ชายแต่ดูจากการแต่งหน้าลงคอนซีลเลอร์20นาทีแล้วก็พอจะคาดเดาได้ว่าเบสจะเป็นคนที่ขับรถช้ามากหรือเปล่าปกติชอบฟังเพลงแนวไหนชอบฮิปฮอปแล้วก็โซแล้วก็แบล็คพิงค์ด้วยแบล็คพิงค์มีบ้างไว้ฟังกับเพื่อนคือไม่ต้องฟังเองอะไงก็ได้ฟังกับเพื่อนอยู่แล้วอะตามถึงสวนรถไฟแล้วนะคะเฮ้ยทำไมไม่รอนี่เป็นการมาสวนรถไฟครั้งแรกของเบสเลยครับผมอันนี้คือไม่เคยมาจริงๆไม่เคยรู้ด้วยว่ามีสวนรถไฟอยู่ที่นี่เบสเข้าใจว่าสวนรถไฟคือตลาดรถไฟเราดูของเกินไปอะฮะเราดูของเกินอะโอ้ยพี่หนักมากเลยไม่ไปเออไม่ไปอะช่วยด้วยเบสเหมือนไม่ไปเลยแบรนด์มาร์คแรกนะคะก็คือต้นทองไบรท์ที่เนี่ยนี่แต่ก่อนตรงเนี้ยจะมีมันชื่อว่าอะไรอ่ะเบสไอตัวโปเกมอนสีฟ้าสกอร์ไทอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละต้องมาจับตรงนี้ชิจำได้แม่นเลยตรงนี้ตรงนี้นี่แหละแล้วคนก็จะเยอะมากแล้วชิจำได้ว่าตอนนั้นมาแบบช่วงแบบฟิลโปรเพย์ไม่โปรเพย์ดีซันเซ็ตป่ะวะเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นแบบสวยบรรยากาศโรแมนติกมากเลยยังไม่เลยป่ะเราไปต่อตอนนี้เป็นไงบ้างละเบสตอนนี้สดชื่นครับผมหนักไหมหนักฮะพอน้ำหนักเบสกับพี่ชีใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมโอ้เบสน้ำหนักเท่าไหร่58ครับผม58ลดมา2โลผอมมากอ่ะใช่วัยรุ่นก็เท่านี้ป่ะชีก็58เหมือนกันคือที่นี่เขาฮิตกันมาแบบถ่ายรูปรับปริญญานะเบสอะสนใจจะมาถ่ายป่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็มาถ่ายแล้วคิดไว้ยังว่ารับปริญญาจะถ่ายรูปที่ไหนไม่คิดเลยเฮ้ยสวยจริงสวยจริง